of Ice ครับใครถือบัตรอยู่กับมือแล้วตอนนี้นี่เจอครบข้างหลังข้างหลังมีไหมมีบัตรไหมขอบคุณครับข้างบนขอบคุณทุกคนพี่แต๊ะขอบคุณมากนะครับพูดถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยเป็นยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงแม่งแฟนๆที่จะไปเจอกับพี่เต๊ะคือมัน15ปีแล้วนะครับสำหรับ Pack of Ice นะครับก็ผมเองก็ไม่ได้คิดเลยนะครับว่าเราจะสามารถจะได้กลับมาเจอกันแบบนี้อีกได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วต่างคนก็คือแบบมีเส้นทางของตัวเองมีเส้นทางของตัวเองไปทำอย่างนู้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองชอบหรือว่าตามสไตล์ที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอทางแกรมมี่คิดว่าแบบอยากจะทำโปรเจกต์นี้แล้วก็มาถามพวกเราว่าพวกเราพร้อมไหมที่จะกลับมารวมตัวกันอีกทีทุกคนเลยพูดว่าพร้อมครับพร้อมครับแน่นอนแบบนี้อยากจะทำมากเลยนะครับเพราะว่าอยากจะขึ้นคอนเสิร์ตแบบกับเพื่อนๆอีกครับสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรวมตัวกันอีกครั้ง15ปีนะครับว่าสนุกแน่15ปี15ปีเลยเหรอใช่ครับไม่น่าเชื่อเนาะแค่คอนโทรผิดอะครับโอ้โหถือว่าหลายๆคนก็ยังจำได้คือตอนนั้นที่กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วผมว่าเคมีการที่คุณไปเจอกับออฟแล้วก็ไอซ์เนี่ยเป็นเคมีที่ดีด้วยเราก็จะได้เห็นเพลงพิเศษอีกบ้างในคอนเสิร์ตนี้จะบอกว่าเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงธีมของคอนเสิร์ตนะครับพวกเราก็ไปอัดมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอยากจะบอกว่าโอ้โหอยากจะร้องให้ฟังมากแต่ว่าร้องไม่ได้ ไม่ใช่ร้องไม่ได้เพราะว่าลิขสิทธิ์ไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทำไม่ได้ต้องวอร์มเสียงก่อนเพราะคือผมเชื่อเขาอยากจะให้คำว่าเป็นออฟไอซ์เนี่ยมันคืออะไรที่แบบอะไรอ่ะคือจากพลังใส่กันทุกคนต้องสู้ต้องเปล่งพลังเสียงพวกนั้นจะเปล่งไปจนเราเราก็จะกระจกจะแตกเอาว่าร้องกระจกจะแตกคือร้องเพลงไปในฝุ่นจากเพดานในเรื่องสั่งเลยสั่งเลยคือแก้วเสียงนี่คือของคุณออฟคุณนายแน่นอนครับผมคือทั้งสามคนแหละครับผมก็เป็นเพลงที่อยากจะให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเร็วๆนี้คงได้ฟังแล้วแหละพี่ว่าเราเพิ่งได้มาสเตอร์กันไปฟังเมื่อคืนเองนะครับผมก็นั่งฟังอะไรเงี้ยผมก็โอ้โหไม่ขนลุกเหมือนกันนะเราขนลุกมากแล้วจะร้องยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยคุณทำได้อยู่แล้วแหละคุณไม่ต้องทำตัวหรอกคุณเป๊ะแต่ผมรับรองเลยว่า3คนนี้ผมว่าน่าจะเป็นศิลปินชายที่ผมว่าเสียงดีเตียนแบบท็อปฟรีของประเทศแล้วเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตเนี้ยได้ฟังแบบเพลงพร้อมๆแล้วโอ้โหสาดกันมันหยดครับผมสุดๆก็อยากจะฝากเลยนะครับตอนนี้บัตรก็อาจจะยังมีอยู่ซื้อเลยตอนนี้บัตรยังหาได้ไหมยังได้อยู่นะครับโอเคยังได้อยู่แปลว่าอะไรเรียกว่าไม่ได้เลยครับอาจจะเหลือไปมากๆยังได้อยู่แปลว่ายังไม่หมดก็ไม่หมดแต่ว่าไม่รู้ว่าที่มันเหลือน้อยขนาดไหนนี่เราไม่รู้แล้วอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆหรือว่าชวนมาโก้นะมาโก้นะครับชวนเพื่อนๆที่ไม่รู้จักเป็นอะไรออกให้เพื่อนหน่อยได้ไหมบอกว่าไปดูกันเพื่อนๆไปถึงว่าเราฝากท็อปสเปนเดอร์เนี่ยดูแลเพื่อนๆหน่อยแขก VIP ของเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้พาร์ทเนี่ยเพื่อนเลยแค่ 4-5 คนใช่ก็จะออกให้ออกให้พี่เป็นจะออกให้เลยเหรอโอ้ถ้าคุณออกให้ต้องออกให้พันเป็นหมื่นคนแน่นอนคือแปลว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดนะครับ15ปีนะครับผีก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็อย่างที่บอกกันว่าจะวิวแชร์ขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าเราอยากให้ถึงขนาดนั้นเลยก็ไม่รู้แหละผมว่าในเมื่อมากลับรวมตัวกันแล้วก็คงจะได้เจออีกแต่ว่าเราอย่าไปคาดหวังตรงนั้นมีตรงนี้แล้วก็ต้องซื้อบัตรไปดูกันก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าไปพลาดทุกคนเต็มที่มาขนาดนี้เราเต็มที่กลับแน่นอนเอาโชว์อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้แข่งกันเราความอ้วนมากๆนะครับก็คือใครนำอยู่ตอนนี้ใครทำนักแทนลดได้ดีที่สุดตอนนี้คนที่ลดได้ดีที่สุดคือน้ำหนักน้อยที่สุดตอนนี้ยังเป็นผมอยู่ไปไปเลยผลิตครับผมขึ้นมา5กิโลจะดูออกไหมอ่ะดูออกไหมว่าเนี่ยเขาบอกดูไม่ออกตกใจเหมือนกันที่เมื่อกี้ผมหันไปเห็นคุณก้มๆแล้วกำลังปิ้นอะไรออกมาคุณจะโอ๊ยผมปิ้นเนื้อให้ดูใช่ผมปิ้นนะผมปิ้นได้อย่างนี้อย่างนี้คืออ้วนอย่างนี้คือน้อยนี่คือน้อยแล้วอะไรนะด้านหลังไม่เห็นหรอปิ้นโชว์ด้านหลังปิ้นนิดนึงอย่างนี้เรียกว่ามีไขมันแบบนี้น้อยแล้ว
แต่ว่าคนที่ของจิตหนักหน่อยคนที่ต้องแบบสู้ตายหน่อยคือต้องให้กำลังใจเยอะมากก็ทุกคนสามารถอย่าสมชีให้ออฟเมื่อวานได้ฟู้ดซัพพอร์ตนะครับเป็นชีสวันนี้ผมเอามาทานเรียบร้อยแล้วนี่คือเป็นแผนลับระหว่างคุณกับไอหรือเปล่าที่แอบส่งมาให้คุณออฟเขาเปล่าแล้วก็คือจะฝากบอกว่าช่วงนี้อาจจะส่งปาจอลลี่แล้วก็สมัครน้ำน้ำเป็นไม่เอาเตาเส้นอะไรเป็นแบบญี่ปุ่นแทนไม่มีครีมี่ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจริงๆไม่ต้องส่งไปหาคือโลนตังแล้วก็ส่งลูวิ่งมาก็ได้ส่งลูวิ่งส่งดัมเบลนะก็ตอนนี้ต้องอยากได้ช็อตให้ออฟได้ทานผักเยอะๆส่วนพี่ไอซ์ก็เฟิร์มอยู่แล้วเฟิร์มโอเคอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมวลอะไรโอเคได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวไปเพิ่มมวลแล้วกันเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตนี้ใครไม่มีบัตรรีบไปหาบัตรแล้วกันนะครับอันนั้นก็คือคอนเสิร์ตที่คุณได้ไปเกิดขึ้นแต่ว่านิดนึงดีกว่าผมได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณก็มีซิงเกิลใหม่ของคุณเองด้วยใช่แล้วครับรู้ไหม